ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับศาลอาญาก็สั่งจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับนางเบญจาหลุยส์เจริญก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับก็พบนะครับว่ามีการช่วยเลี่ยงภาษีให้กับนายพานทองแท้แล้วก็นางสาวพินทองคาชินวัตรก็เป็นลูกชายแล้วก็เป็นลูกสาวของอดีตนายกทักษิณจากการเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2549มูลค่าเนี่ยคนละเกือบ 8,000 ล้านบาทครับค่ะสูงทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะเป็นผู้ที่ยื่นฟ้องนางเบญจาหลุยส์เจริญอดีตรองอธิบดีกรมสัมภากรและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะบอกว่าจำเลยทั้ง5คนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของกรมสัมภากรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อไม่ให้นายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัตรซึ่งเป็นบุตรของนายทักษิณไม่ต้องเสียภาษีตามประมวลกฎหมายภาษีทำให้ได้รับประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการค่ะแล้วพอปี2549นะคะเรื่องราวก็คือว่านายพานทองแท้กับนางสาวพินทองทาเนี่ยคือเขาไปซื้อหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นมาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอินทัชโฮลดิ้งไปแล้วที่ซื้อนะคะก็คือคนละ164ล้านหุ้นในราคาพาหุ้นละ1บาทตอนนั้นราคาหุ้นชินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่49บาท25สตางค์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างของราคาถึง48บาท25สตางค์ต่อหุ้นแล้วพอศาลไปดูก็เห็นเลยนะคะว่าจำเลยทั้ง5คนร่วมการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะว่าส่วนต่างของราคาเนี่ยจริงๆก็ต้องเอามาคำนวณแล้วก็เสียภาษีเพราะว่าถือเป็นรายได้แต่ว่าเขาไม่ได้คำนวณในส่วนนี้ก็เลยทำให้จำเลยทั้ง5คนเนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนให้ทั้ง2คนไม่ต้องเสียภาษี 7,900 กว่าล้านบาทต่อคนค่ะครับโดยศาลก็มีคำตัดสินออกมานะครับให้นางเบญจาหลุยส์เจริญนะครับรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมสรรพากรอีก3คนก็คือนางสาวจำหลัดแหยมสร้อยทองนะครับนางสาวโมลีรัตน์บุญญาสิริและก็นายกฤตวิปุลานุสารนะครับก็มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และก็มาตรา83นะครับศาลก็สั่งจำคุกคนละ3ปีส่วนนางสาวปราณีเวชพฤกษ์พิทักษ์นะครับก็เป็นเลขาธิการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยาของคุณทักษิณชินวัตรก็ตกเป็นจำเลยที่5นั้นนะครับมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีโทษ2ใน3ก็สั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาครับต่อมานะครับทางทนายความของจำเลยทั้ง5คนนะครับก็ไปยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลก็พิจารณาแล้วนะครับให้จำเลยทั้ง5คนสามารถที่จะประกันตัวระหว่างที่อุทธรณ์ต่อสู้คดีได้ตีราคาประกันเนี่ยก็คนละ 300,000 บาทซึ่งหากเราลองย้อนไปดูนะครับประวัติของคุณเบญจาครับต้องบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับกับคุณหญิงพจมานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับตระกูลชินวัตรในสมัยที่รัฐบาลคุณทักษิณมีอำนาจทางการเมืองครับค่ะซึ่งเธอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทางราชการที่สูงขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะเริ่มจากตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรขออภัยอธิบดีกรมสัมภามิตรแล้วก็เป็นอธิบดีกรมศุลกากรและขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่าในช่วงที่เกิดรัฐประหารคุณเบญจาเธอนั่งในตำแหน่งผู้ตรวจราชการและรองปลัดกระทรวงการคลังนานพอสมควรค่ะในช่วงที่นั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีคุณกิติรัตน์ณรนองขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีกระแสข่าวนะคะว่ากันว่านางเบญจาเนี่ยคือรัฐมนตรีคลังตัวจริงเพราะว่าเป็นสายตรงจากตระกูลชินวัตรซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองอยู่ในขณะนั้นค่ะครับ